ทุกการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการจากลานะครับผมสัมผัส New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศขอขอบคุณห้างทองภูเก็ตสาขา4กอกระทู้และห้างทองทรัพย์เจริญภูเก็ตตอนนี้มีลายทองเข้ามาใหม่ที่ร้านสามารถเข้ามาดูได้หรือติดตามที่ทางแฟนเพจ Facebook ตามนี้เลยครับบอลเขารักที่แห่งนี้นะฮะเชลซีเนี่ยไม่มีออปชันซื้อขาดแต่ว่าถ้าคุยกับแอตแมดริดได้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะซื้อขาดได้แต่เนื่องจากราคาที่แพงครับ80ถึง100ล้านนะครับผมในหลักยูโรเนี่ยมันก็แพงมากๆครับทางเชลซีเองก็รู้สึกว่าราคามันสูงนะครับแล้วก็ล่าสุดครับเป็นการรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโน่ครับก็รายงานว่าชาร์ลเฟลิกเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับเชลซีต่อในฤดูกาลหน้าก็จะถูกส่งกลับไปที่แอตเลติโกมาดริดนะครับซึ่งโพเชติโน่ครับกุนซือใหม่ของเชลซีเนี่ยก็มองว่าราคาแพงเกินไปแล้วก็ไม่อยู่ในแผนคำทีมครับแล้วก็น่าจะหาคนใหม่ๆเข้ามาแทนครับซึ่งพอชเนี่ยอาจจะอยากต่อสัญญากับเมาส์มากกว่าเห็นมีเอ็นคุนคูอยู่แล้วหรือว่าต้องการนักเตะคนใหม่เข้ามาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าราคาแพงตอนแรกครับก็มีข่าวคราวเหมือนกันนะครับว่าทางฝั่งของเชลซีเองเนี่ยก็บอกว่ายังไงล่ะต้องการแบบอาจจะยืมตัวไปก่อนนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอชพอได้รับการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก็ไม่ได้ไปต่อนะครับผมเอริกเซเรโซครับก็จะดึงกลับไปนะครับแต่ว่าทางชอเฟลิกเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากอยู่กับแอตมาดริดเลยครับเพราะว่าหนึ่งสาเหตุครับที่ชอเฟลิกเนี่ยย้ายมาที่เชลซีแบบยืมตัวก็เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ลงรอยครับกับทางฝั่งของดิโก้ซิมิโอเน่นะครับแล้วก็ถูกปล่อยยืมตัวมาแล้วเฟลิกก็บอกว่าการมาที่เชลซีมีความสุขนะครับเพราะว่าได้เล่นอะไรที่เขาถนัดได้เล่นเกมรุกเพราะว่าตอนอยู่กับแอตมาดริดเนี่ยโดนจำกัดค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าต้องเล่นเกมรับเยอะตามสไตล์ตามแท็กติกของดิโก้ซิมิโอเน่ซึ่งทางชอเฟลิกเองเนี่ยก็ไม่ได้ชื่นชอบกับแท็กติกอะไรแบบนั้นครับแต่นี่แหละครับคือเรื่องของฟุตบอลครับมันจะอะไรแบบไม่แน่นอนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมไปแบบนี้ไม่ว่าท็อดบอรี่จะบอกมาตลอดนะครับว่าเขาพร้อมจะเซ็นขาดชอเฟลิกแต่ล่าสุดที่บอรี่เนี่ยจะถอยออกมาครับจากการที่มีบทบาทนะฮะในการเป็นคนดูลงดูแลเข้าไปยุ่งย่ามเกี่ยวกับทีมเนี่ยบอรี่ก็จะถอยออกมาก็คือให้หน้าที่ของโพเชติโน่เนี่ยดูแลเต็มที่แล้วพอชก็ตัดสินใจนะครับว่าจะมาชอเฟลิกครับถามว่าผลงานกับชาร์ลฟิลิกกับเชลซีดีไหมก็ต้องบอกว่าทรงๆครับดาวเตะวัย23ปีชาวโปรตุเกสคนนี้เนี่ยถามว่าดีมากไหมก็อย่างที่บอกเลยครับทรงๆไม่ดีอะไรมากมายเชลซีเนี่ยจ่ายค่ายืมราว11ล้านยูโรครับแล้วก็แบกค่าเหนื่อยเต็มๆของชาร์ลฟิลิกนะฮะแล้วก็ถามว่าทอมบูรีชื่นชอบไหมชื่นชอบครับเป็นนักเตะที่มีความวุ่นวายดีครับสร้างความฮือฮาความแตกต่างสีสันได้แต่คำถามคือว่าชาร์ลเฟลิกคนนี้ครับไม่ได้สร้างความเฉียบคมให้กับเชลซีเท่าที่ควรนะครับผม4ประตูครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ1ใบเหลืองแล้วก็1ใบแดงไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นคำถามอยู่เหมือนกันว่าดีพอไหมแล้วก็สมควรในการจ่ายราคาแบบ80ถึง100ล้านยูโรหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ครับเขาไม่ได้ไปต่อนะครับผมเกมแรกที่ลงสนามคือการเจอกับฟูลแลมครับเล่นไป58นาทีแล้วก็ไปสไลด์เปิดปุ่มแล้วก็ถูกใบแดงแล้วออกจากสนามไปเกมแรกนำผลงานที่ดีนะครับสร้างความว้าวครับแล้วก็โดนแบนไป3เกมครับคริสตัลพาเลสลิเวอร์พูลแล้วก็ฟูลแลมครับกลับมาครับเกมแรกยิงใส่เวสต์แฮมได้นะครับผมแล้วก็ทีมเสมอไปที่ 1-1 ครับจากนั้นมาครับก็มีความวุ่นวายดีแต่ว่าสกอร์ก็ไม่ได้มีครับกลับมามีสกอร์อีกครั้งครับเกมที่สูงกับเอเวอร์ตัน 2-2 เล่นไป86นาทีทำไป1ประตูครับจากนั้นมาครับเฟลิกก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องครับหลังๆก็เป็นสำรองบ้างเหมือนกันยุคของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับแล้วก็มาสามารถทำประตูได้นะครับผมในเกมที่เจอกับบอนมัสที่ช่วยทีมชนะได้ 3-1 นะครับแล้วก็เล่นในเพียงแค่6นาทีแต่ก็ทำประตูได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มาทำประตูส่งท้ายได้ครับในการเจอกับแมนยูไนเต็ดครับที่แพ้ไป 4-1 ยิงไกลผ่านมือเดเคอาร์ไปแล้วสุดท้ายของฤดูกาลเจอกับนิวคาสเซิลเล่นไป31นาทีครับก็เท่ากับว่าเฟลิกครับเล่นให้กับเชลซีไปทั้งหมดในพรีเมียร์ลีกเนี่ย942นาทีนะครับผมก็ถือว่าทำผลงานได้อาจจะแบบไม่ได้ยิงประตูหวือหวาแต่ก็สร้างความแตกต่างสร้างความมือหาได้ส่วนในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกครับเฟลิกเนี่ยก็ได้รับโอกาสการลงสนามครับในรอบ16ทีมสุดท้ายการเจอกับดอร์ทมุนด์นะครับผมแล้วก็เจอกับเรอัลมาดริดเขาก็รับโอกาสการลงสนามทั้ง2เกมนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับทุกอย่างมันมีการจากลาเสมอนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งพอร์ชก็ชั่งน้ำหนักไปแล้วครับว่าไม่เอาดีกว่านะครับราคานี้เอาไปซื้อกองหน้าไปซื้อกองกลางไปซื้อผู้รักษาประตูดีกว่าเพราะว่าในซัมเมอร์นี้เนี่ยเชลซีก็ถือว่ามีงบที่จำกัดอยู่เหมือนกันจะไปเสริมทัพหนักๆเหมือนกับ
ซัมเมอร์แล้วก็มกราที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นครับเชลซีต้องปล่อยเยอะอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็หลักๆของเชลซีอย่างที่บอกไปแล้วครับก็จะมีข่าวคราวมาตลอดว่าประตูกองกลางแล้วก็กองหน้านี่คืองานหลักสำคัญที่พอชนั้นต้องการเพราะว่ากองหน้านั้นทำสกอร์ได้น้อยมากๆครับกองกลางเนี่ยโหจะปล่อยกันเยอะมากๆครับแล้วก็มีข่าวคราวกับมาเนลอูกาเต้ไคเซโดลาเวียโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดครับเพราะสามประตูนี้ก็มีข่าวเยอะเหมือนกันนะครับผมเมนดี้เนี่ยไปแน่ๆเกป้าก็อนาคตไม่แน่นอนพอชก็มองว่าโอ้โหเท่าเงินมาทุ่มซื้อขาดเฟลิกก็ดูแล้วไม่คุ้มเพราะว่าเอ็นคุนคูก็กำลังจะย้ายมานั่นเองนะครับผมก็สำหรับนั่นของเฟลิกนะครับเล่นให้กับเชลซีไปทั้งหมดนะครับผม20นัดนะครับผมทำไป4ประตูอย่างที่บอกไปครับว่าอยู่กับเชลซีเนี่ยผลงานก็ถือว่าใช้ได้ครับเล่นไปทั้งหมดเลยนะครับ 1,187 นาทีครับผลงานคิดว่ายังไงล่ะคอมเมนต์กันมาได้นะแล้วก็คิดว่าเสียใจไหมที่ไม่ซื้อขาดเฟลิกซ์คิดว่าเชลซีทำถูกไหมหรือว่าทำผิดแบบอย่างใดหรือเปล่าคิดว่าพลาดไหมที่ไม่เซ็นก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมคอมเมนต์เปิดกว้างแต่ถามว่าน่าเสียดายในเรื่องของความวูบวาบไหมก็น่าเสียดายครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยวูบวาบอย่างเดียวไม่ได้มันจะมีผลงานด้วยเฟลิกอาจจะยิงได้ครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเฟลิกก็ไม่คมเองจริงๆซึ่งเขาก็ไม่คมตั้งแต่สมัยแอตมาดริดแล้วนะครับแต่ว่าเป็นคนที่สร้างสรรค์โอกาสได้ดีนะแล้วก็สร้างความตื่นใจได้ดีแต่ท้ายที่สุดครับเขาก็ไม่ได้ไปต่อกับเชลซียังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับผมในการกลับที่แอตมาดริดแต่ก็มีข่าวคราวนะครับว่านิวคาสเซิลเนี่ยต้องการตัวเฟลิกไปร่วมทัพด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารอดูครับว่าเฟลิกนั้นจะกลับที่อังกฤษอีกครั้งนึงหรือเปล่าเพราะว่าการที่กลับไปที่แอตมาดริดเนี่ยเฟลิกเองเนี่ยไม่ชื่นชอบอยู่แล้วและเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าซัมเมอร์นี้เฟลิกจะไปไหนจะกลับไปที่อังกฤษอีกครั้งไหมหรือย้ายไปลีกไหนหรือสุดท้ายต้องจำใจอยู่กับแอตมาดริดเหมือนเดิมคิดเห็นอย่างไรคิดว่าควรไปทีมไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณแฟนเชลซีแล้วกันนะครับว่าที่เล่นไปทั้งหมดครับ 1,187 นาทีที่สร้างรอยยิ้มความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนเชลซีก็ขอขอบคุณณที่นี้ด้วยแล้วกันขอให้โชคดีนะชาวเฟลิกยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ Resident Official คนแรกกันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ